นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมก็ได้เลยครับข้อดีของรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 1. ไม่มีไอเสียรถยนต์ไฟฟ้า 100% จะไม่มีท่อไอเสียผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นลดมลพิษภายในพื้นที่ของตัวเองมีผลดีต่อทั้งสังคมและทั้งตัวบุคคลรวมถึงภายในครอบครัวของตัวบุคคลอีกด้วย 2. เงียบและเร็วหากใครได้มีโอกาสทดลองขับหรือทดลองนั่งรถยนต์ไฟฟ้า 100% ดูสักครั้งก็จะได้รับรู้ได้ทันทีถึงความโดดเด่น2 อย่างนั่นก็คือความเงียบปราศจากเสียงเครื่องยนต์ใดๆและความเร็วที่มีเอกลักษณ์ชัดเจนคือมันเร็วตั้งแต่ความเร็วต่ำไม่ต้องรอให้เครื่องยนต์ค่อยๆเร่งการทำงานของรอบเครื่องยนต์เหมือนกับรถยนต์ที่เราคุ้นเคยกันอย่างยาวนานความแรงที่ได้จากผลของการขับเครื่องด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าส่งผลให้ผู้ผลิตหลายรายถึงกับนำไปเป็นจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าที่ให้ความแรงได้เหนือกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปอย่างมหาศาล 3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางถูกกว่าเดิมพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่หาง่ายและมีราคาถูกกว่าพลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการวิ่งต่อ1กิโลเมตรถูกกว่ารถยนต์ใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิงถึง1ใน3และที่สำคัญไปกว่านั้นคือรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้ามีชิ้นส่วนน้อยกว่าเครื่องยนต์สันดาปปกติไม่มีท่อไอเสียไม่มีกองไอเสียให้ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรือเรียกได้ว่าการดูแลรักษารถยนต์ทั่วไปในชีวิตประจำวันเหลือแค่การดูแลลมยางก็เพียงพอแล้ว 4. ชาร์จพลังงานที่บ้านได้ในปัจจุบันรถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงเราต้องขับไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเพื่อเติมพลังงานเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นั่นคือความไม่สะดวกสบายอย่างหนึ่งที่จะหายไปเมื่อมันกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพราะเราสามารถชาร์จพลังงานให้กับมันขนาดอยู่ที่บ้านได้รวมถึงขนาดที่เราจอดรถทิ้งไว้ในที่ทำงานได้โดยไม่ต้องไปปั๊มน้ำมันอีกเลยและการชาร์จไฟอย่างง่ายดายแค่เอาปลั๊กมาเสียบกับตัวรถและถอดปลั๊กออกก่อนเดินทางเท่านั้นข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า 1. ระยะทางที่จำกัดผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าทุกคนจะมีข้อกังวลเกี่ยวกับระยะทางที่คงเหลืออยู่ตลอดเวลาเพราะการหาสถานีชาร์จไฟยังไม่ได้สะดวกสบายเท่ากับการหาปั๊มน้ำมันที่อยู่เต็มไปหมดจากเดิมที่เราไม่เคยสนใจปริมาณน้ำมันคงเหลือในถังเลยพอมากับรถยนต์ไฟฟ้ากับจะกังวลอยู่ตลอดเวลาว่าเหลือปริมาณไฟฟ้าอีกกี่เปอร์เซ็นต์วิ่งได้อีกกี่กิโลเมตรและเพียงพอต่อการใช้งานเดินทางในวันๆหรือไม่แม้ว่าเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่จะสามารถทำให้มันวิ่งได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งแล้วก็ตามที 2. ใช้เวลาในการประจุไฟการเติมน้ำมันในรถยนต์ปกติทั่วไปให้วิ่งได้หลายร้อยกิโลเมตรมักจะใช้เวลาเติมน้ำมันแค่ 5-10 นาทีครับในขณะที่รถยนต์ไฟฟ้านั้นจำเป็นต้องเสียบชาร์จไว้นานนับชั่วโมงโดยเฉพาะการเสียบไฟบ้านมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านตู้ประจุไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับรถยนต์โดยเฉพาะก็ยิ่งใช้เวลานานขึ้นไปอีกทำให้การวางแผนเรื่องการเดินทางและการชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าจึงต้องแตกต่างไปจากรถยนต์แบบเดิมๆและอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของทุกๆคนอย่างไรก็ตามรถยนต์บางรุ่นได้รองรับการชาร์จผ่านกระแสไฟตรงที่สามารถทำให้มันชาร์จได้เร็วเหลือเพียง 20-25 นาทีแล้ววิ่งได้ประมาณ 80-100 กิโลเมตรแต่ต้องชาร์จไฟกับสถานีประจุไฟฟ้าที่รับรองด้วยเท่านั้น 3. ตัวเลือกมีไม่เยอะตัวขนาดของรถยนต์ไฟฟ้าในตลาดตอนนี้ยังถือว่าน้อยมากเรียกว่าไม่ครบทุกยี่ห้อและจำนวนรุ่นก็น้อยไม่อเนกประสงค์เท่ากับที่มีให้เลือกเหมือนรถยนต์ทั่วไปการออกแบบให้รถยนต์เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าได้ดีจำเป็นที่ค่ายรถยนต์แต่ละค่ายจะต้องลงทุนมหาศาลจึงอาจมีการเติบโตของตัวเลือกกลุ่มนี้ค่อนข้างช้ากว่ารถยนต์ทั่วไปและต้องใช้เวลาในการขยายตัวเลือกอีกมากพอสมควรจากความต้องการของตลาดโลกโดยรวม
4. ราคารถยนต์ยังสูงอยู่ราคารถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันโดยเฉลี่ยแล้วยังมีค่าตัวที่แพงกว่ารถยนต์ที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงพอสมควรจากปัจจัยเรื่องของความต้องการของตลาดทั่วโลกที่ยังมีสัดส่วนน้อยมากการผลิตจึงยังไม่สามารถทำได้ในสเกลใหญ่ที่จะทำให้ค่าเฉลี่ยถูกลงมาทัดเทียมกันแม้ว่าจะมีความช่วยเหลือจากรัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกที่จะช่วยลดเรื่องภาษีของรถกลุ่มพลังงานไฟฟ้าแล้วแต่โดยรวมก็ยังมีราคาที่สูงกว่ารถยนต์ปกติไปทั่วอยู่ดีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่